ังจากที่ Ford ได้เปิดตัว Ranger Generation ใหม่มาได้พักใหญ่แล้วรถกระบะขนาดกลางรุ่นต่อไปที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดคงหนีไม่พ้น All New Mitsubishi Triton หรืออีกชื่อหนึ่งว่า L200 และเราก็ได้เห็นภาพรถทดสอบมาหลายต่อหลายครั้งรวมถึงภาพจำลองต่างๆที่สื่อในต่างประเทศได้ทำออกมาล่าสุดรถทดสอบ All New Triton โฉมใหม่พร้อมส่วนพ่วงท้ายที่ใช้ในการทดสอบลากจูงได้ไปปรากฏตัวบนถนนเส้นหนึ่งในรัฐโคโลราโดประเทศสหรัฐอเมริกาที่ทีมงานของเว็บไซต์ The Fast Lane Truck ได้จับภาพได้ซึ่งในตอนแรกผู้ถ่ายภาพเข้าใจว่ารถทดสอบที่เห็นจากทางด้านหลังมันคือ Nissan Frontier แต่เมื่อขับผ่านไปเห็นด้านหน้าผู้ถ่ายภาพกลับเปลี่ยนใจว่ารถคันดังกล่าวอาจจะเป็น Ram Dakota รถกระบะขนาดกลางรุ่นใหม่ที่จะมีการทำตลาดในสหรัฐอเมริกาในอนาคตแต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่าเป็นไปได้เช่นกันว่ามันคือรถกระบะรุ่นใหม่จาก Mitsubishi แต่ก็ให้น้ำหนักน้อยกว่ารุ่นแรกทั้งนี้ก็เพราะ Triton ไม่มีการทำตลาดในสหรัฐอเมริกาซึ่งผู้ที่ติดตามสื่อดังกล่าวหลายคนก็มองไปในแนวทางเดียวกันว่ามันดูคล้ายกับ Nissan Frontier จากทางด้านหลังแต่ไม่ได้เห็นด้านข้างและด้านหน้าแล้วก็มั่นใจว่ามันคือ All New Mitsubishi Triton ที่กำลังจะมีการเปิดตัวในไม่กี่เดือนข้างหน้าสำหรับผู้ที่ติดตามข่าวเกี่ยวกับ Mitsubishi Triton โฉมใหม่ในเมืองไทยเมื่อได้เห็นภาพดังกล่าวแล้วก็คงไม่ลังเลที่จะฟันธงว่ามันคือ Triton โฉมใหม่แต่สิ่งที่แตกต่างไปจากทุกครั้งที่เราได้เห็นก็คือการเผยเห็นไฟเดย์ไทม์ด้านบนสุดเป็นครั้งแรกในขณะที่ไฟหน้าส่วนอื่นได้ถูกปิดบังเอาไว้แตกต่างจากภาพสปายช็อตครั้งก่อนหน้านี้ที่มีการเผยเห็นภาพของชุดไฟหน้าที่เหมือนเป็นการบอกให้รู้ว่าภาพจำลองที่สื่อสำนักต่างๆทำออกมานั้นไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงและอาจจะเป็นการค่อยๆเผยเห็นส่วนต่างๆของตัวรถก่อนที่อาจจะมีภาพแบบเต็มตัวหลุดออกมาให้เห็นกันก่อนการเปิดตัวและภาพชุดล่าสุดนี้ก็เป็นเหมือนการเผยเห็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งซึ่งเมื่อเรานำภาพชุดล่าสุดไปรวมกับภาพจำลองและภาพถ่ายก่อนหน้านี้ทำให้เราได้เห็นภาพด้านหน้าของไททันโฉมใหม่ที่น่าจะใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดในขณะนี้อย่างน้อยภาพโคมไฟหน้าก็เป็นภาพที่ใช้ภาพถ่ายจริงในการประกอบให้เป็นรูปร่างขึ้นมาก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วันมีรายงานข่าวออกมาว่า Nissan Navara Generation ใหม่ที่ถูกพัฒนาร่วมกับ Mitsubishi Triton จะใช้กลุ่มพลังไฮบริดของตัวเองอย่าง e-power เป็นทางเลือกสำคัญมากกว่าที่จะเป็นระบบ PHEV เหมือนกับ Triton ที่น่าจะช่วยสร้างความแตกต่างและเป็นจุดขายกับ Navara โฉมใหม่นอกจากนั้นดีไซน์ภายนอกก็น่าจะแตกต่างกันแม้ว่ารถกระบะทั้ง2รุ่นใช้แพลตฟอร์มร่วมกันแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันว่าสัดส่วนตัวถังขนาดและโครงสร้างหลักของรถทั้ง2รุ่นจะออกมาเหมือนกันหรือไม่หรือมีการใช้ Nissan Frontier โฉมใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปในสหรัฐอเมริกาได้ไม่นานมานี้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาร่วมด้วยเหมือนอย่างที่ทีมงาน The Fast Lane Truckเข้าใจว่ารถทดสอบที่เห็นเป็น Nissan Frontier โฉมใหม การเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ